มาติดตคา่มะช่วงที่สองของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผอู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะเช้าวันนี้ความเห็นเราค่อนข้างหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่กะารเปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางการรักษาโควิด -19 เรื่องของการให้วัคซีนอะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาด้วยเลยนะแต่ว่าขออภัยวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูประเด็นข่าวก่อนละกันแล้วถ้าเดี๋ยวมีเวลามาไล่เรียงความเห็นกันอีกทีหนึ่งนะครับค่ะพาไปดูสถานการณ์น้ำกันก่อนก็แล้วกันนะคุณโก้คุณผู้ชมเพราะว่า เราได้เห็นนะคะน้ำหลายพื้นที่นะคุณโดยเฉพาะที่ทรงวาดเพื่อนที่ฉันอยู่แถวนั้นส่งรูปมาให้ดูนะคะคือก็บอกว่าก็เป็นปกติแล้วที่ขึ้นมาแต่ก็ขอส่งรูปมาให้อินเทรนด์หน่อยนะแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของความพร้อมจะอินเทรนด์ใดๆก็แล้วแต่ต้องไปดูเรื่องของความพร้อมนะเรื่องของการจะรับมือกับน้ำการเตรียมตัวต่างๆแผนต่างๆนะคะผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองค่ะเปิดเผยสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่11ตุลาคมเวลา6นาฬิกานะคะปริมาณน้ำของกรมชลที่บางไทรค่ะวัดได้เนี่ยคือน้ำไหลผ่านกทมเฉลี่ยก็คือ 2,963 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของกทมเนี่ยอยู่ที่ 2.06 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็ถือว่ายังต่ำกว่าระดับคันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาของกทมอยู่ประมาณ 0.94 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ส่งผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็จากน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใดคือเขาคำนวณแล้วนะครับอย่างไรก็ตาม สำหรับระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้อยู่ที่ระดับบวก0.08ขออภัย0.082นะคะถ้าระดับวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่เมตร80ค่ะส่วนประตูระบายน้ำแสนแสบตรงมีนบุรีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะคะประตูระบายน้ำลาดกระบังก็ยังจัดว่าอยู่ในระดับน้ำปกติเช่นเดียวกันนะคะยังรับได้อีกใช้คำนี้ก็แล้วกันโดยฐานน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะขึ้นสูงสุดเมื่อวานนี้ที่ดูไว้ก็คือ21นาฬิกาเศษที่ระดับ1เมตร19เซนติเมตรนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกเล็กน้อยฝนตกมากที่สุดเนี่ยจุดวัดอยู่ที่ประตูระบายน้ำบึงขวางที่มีนบุรีค่ะ1มิลลิเมตรจุดวัดประตูระบายน้ำคลองแสนแสบบางขันเขตประตูสูง1มิลลิเมตรไม่มีรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักทั้งนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้สถานการณ์น้ำที่เว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับก็มีตั้งแต่ตัวแทนจังหวัดนครปฐมฉะเชิงเทราปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็นนทบุรีนะครับมีตัวแทนของกรมชลประทานกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายทหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็กองบังคับการตำรวจจราจรนะครับเรียกได้ว่ามากันหมดเลยนะก็พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่จังหวัดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นการรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลมาแล้วก็รวมไปถึงหากเกิดเหตุฝนตกหนักจะต้องทำอะไรอย่างไรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันนะครับในประเด็นหลักๆที่คุยกันเมื่อวานนี้2เรื่องส่วนแรกก็คือการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำส่วนที่2ก็คือหากน้ำมามากเนี่ยจะบริหารจัดการกันอย่างไรเอาส่วนแรกก่อนการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำมี12ข้อย่อยด้วยกันนะครับ1ก็คือจะเร่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำบนถนนสายหลักตรอกซอกซอยความยาวรวมเนี่ย 6,500 กว่ากิโลเมตร2การเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองกำจัดเก็บขยะวัชพืชระยะทางเนี่ย 2,700 กว่ากิโลเมตรใน 1,980 คลอง3เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบ่อสูบ762แห่งรวมกำลังสูบเนี่ย 2,467 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 1,087 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพเนี่ยเอาจริงๆต่ำกว่าแม่น้ำนะก็เลยต้องสูบน้ำออกเพื่อระบายลงแม่น้ำนะครับ4ก็คือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังมีขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง482ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที5เตรียมความพร้อมอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ขีดความสามารถระบายน้ำท่วมขัง195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที6เร่งสร้างท่อเร่งระบายน้ำ10จุดนะครับ
7ตรวจสอบความแข็งแรงจุดรั่วซึมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยแล้วก็คลองมหาสวัสดิ์ระยะทางรวมเกือบ88กิโลเมตร8ก็คือการเรียงกระสอบทรายเป็นเขื่อนชั่วคราวริมคันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่เป็นฟันหลอและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำตามจุดต่างๆ14จุดระยะทางรวมเนี่ยประมาณ2กิโลครึ่ง9ลดระดับน้ำในคลองและแก้มลิง30แห่งสร้างธนาคารน้ำ2แห่งเพื่อชะลอน้ำปริมาณ 13.4 ล้านลูกบาศก์เมตรมาเก็บกักเป็นการชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ระบบระบายสาธารณะ10จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน11จัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วนและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย24ชั่วโมงและก็12มีการตั้งศูนย์บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้บริการข้อมูลกับประชาชนนะครับแล้วก็เผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์กรุงเทพมหานครเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำมี official line ของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สายด่วน1555เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะมีแผนปฏิบัติการ9ขั้นตอนนะครับ1ก็คือเรื่องของการติดตามสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจฝนและก็ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมง2เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงที่เกิดปัญหาซ้ำซาก3ควบคุมแล้วลดระดับน้ำในคลองบ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำ4เมื่อมีฝนตกครับจะมีการจ้างสถานการณ์ไปยังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการภาคสนามผ่านระบบวิทยุสื่อสารภายในแจ้งเตือนสำนักงานเขตเครือข่ายอมรินทร์อันนี้เป็นชื่อของเครือข่ายกรุงเทพนะแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่มไลน์เตือนภัยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทั้งปภ.ทหารตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนให้รับทราบทันที5จะมีหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเบสประจำจุดเสี่ยงและจุดสำคัญที่คาดว่าถ้าจะมีฝนตกหนักเนี่ยจะเกิดปัญหาการจราจร6หน่วยงานภาคสนามจะลงพื้นที่ตามจุดต่างๆรายงานสถานการณ์น้ำท่วมให้ศูนย์ส่วนกลางทราบ7ประสานขอการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจทหารในการอำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือพี่น้องประชาชน8เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมในจุดวิกฤตการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมแล้วก็10นะครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์รายงานสภาพฝนปริมาณฝนพื้นที่น้ำท่วมขังสรุปสถานการณ์แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆและนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับทางกรุงเทพเนี่ยร่วมกับหน่วยงานอย่างกรมชลประทานบูรณาการการจัดการน้ำกำหนดเกณฑ์ค่าระดับและปริมาณน้ำที่จะปล่อยผ่านกรุงเทพมหานครบริเวณรอยต่อกับจังหวัดปริมณฑลเช่นสถานีสูบน้ำคลอง6วาสายล่างก็จะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะมีการประสานข้อมูลกับทางกรมการน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำเหนือและก็น้ำที่มาจากทางฝั่งแม่น้ำป่าสักคาดการมวลน้ำไหลผ่านที่บางไทรอยุธยาว่าในอนาคตเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นคาดว่าระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดระดับน้ำที่บางไทรจะลดลงต่ำกว่าระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่20ตุลาคมก็จะทำให้กรุงเทพปริมณฑลไม่ได้รับผลกระทบในช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงช่วงเดือนนี้นะนอกจากนี้ก็จะประสานแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมบนถนนสายหลักที่เป็นจุดอ่อน4จุดนะครับด้านเหนือก็คือเขตติดต่อปทุมธานีถนนพหลโยธินบริเวณอนุสรณ์สถานและก็แยกลำลูกกาก็จะร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและก็กรมทางหลวงดูแลนะครับ2ก็คือด้านทิศเหนือเขตติดต่อนนทบุรีมีแผนพัฒนาคลองสวยก็จะร่วมกับทางนนทบุรีในการดูแลจุดที่3คือเขตทิศตะวันตกติดต่อสมุทรสาครบริเวณถนนพระรามที่2เชื่อมต่อท่อถนนสายรองกับถนนสายหลักเนื่องจากปัจจุบันท่อระบายน้ำถนนสายรองไม่เชื่อมกับถนนพระรามที่2ระบายน้ำไม่ได้น้ำท่วมขังนะครับอันนี้ก็จะร่วมกับทางกรมทางหลวงแล้วก็จุดที่4ทิศใต้ติดต่อกับสมุทรปราการจะมีแผนการระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยลาซานปากซอยแบริ่งก็จะร่วมกับทางสมุทรปราการบริหารจัดการต่อไปครับค่ะพาไปดูที่อยุธยากันบ้างนะคะ อยุธยาเนี่ยน้ำยังคงท่วมขยายกว้าง11อำเภอด้วยกันนะคะโดยสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ 2,480 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่408ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนพระราม6เนี่ยระบายอยู่ที่757ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็คลองธรรมชาตินอกคันกั้นน้ำชลประทานเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อยแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักนะคะ
ในจังหวัดอยุธยาเนี่ยมี16อำเภอด้วยกัน11อำเภอค่ะที่ถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำก็จะมีที่บางบานผักหายไสนาอำเภอบางฟ้ายอำเภอบางไฟอำเภอบางประอินอำเภอบางปะอินอำเภอเมืองอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอมหาราชแล้วก็อำเภอบางปะหันนะคะรวมแล้วกว่า135ตำบลด้วยกันนะคะมีมัสยิดที่ได้รับผลกระทบ11แห่งด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนแล้วก็วัดถูกน้ำท่วม129แห่งด้วยกันค่ะผู้สื่อข่าวในลงพื้นที่ไปนะคะที่ตำบลบางบานอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากชลประทานเนี่ยเร่งระบายน้ำจากคลองผงเพงพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็แม่น้ำน้อยคลองบางหลวงในพื้นที่จังหวัดอยุธยาทั้งหมดอยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะทำให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมทุ่งแก้มลิงหรือว่าทุ่งรับน้ำป่าโมกผักไห่น้ำที่ระบายเข้ามาเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข3412หรือว่าถนนสายบางบานผักไห่เป็นระยะทางกว่า 1-2 กิโลเมตรนะคะตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่14ค่ะน้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ30เมตรรถขนาดเล็กขนาดใหญ่สัญจรไปมาอย่างค่อนข้างลำบากนะคะอย่างไรก็ตามพบว่าแขวงทางหลวงอยุธยาเนี่ยนำโดยหมวดการทางเสนาเนี่ยนำเครื่องจักรขนาดใหญ่รถแบ็คโฮเร่งสร้างคันดินทั้งสองข้างค่ะสูงประมาณ50เซนติเมตรเพื่อกู้ถนนให้สามารถเอามาใช้งานได้ปกติอีกครั้งแล้วก็สูบน้ำออกอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่ใช้สัญจรใช้รถสัญจรโดยเฉพาะขนาดรถขนาดเล็กที่ต้องวิ่งสัญจรเส้นทางดังกล่าวเนี่ยให้คุณใช้ทางเลี่ยงค่ะไปใช้ถนนหมายเลข3445หรือว่าสายเสนาผักไห่ก็จะสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่าด้วยนะคะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอยุธยาเนี่ยก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะหลายท่านก็ปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำในทุกๆปีก็เป็นวิถีชีวิตแต่ว่าหลายท่านที่อาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนก็จะรับความเดือดร้อนนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะคือถ้าแบบเป็นรถเล็กขับไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเจอรถใหญ่ด้วยแล้วก็รถเยอะด้วยแล้วมันแบบเหมือนไม่เห็นทางไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใช่ให้อาจจะต้องฟังประกาศโอ้โหขนาดรถใหญ่ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนแจ้งแหละว่าเส้นทางใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะเขาจะมีการประเมินนะน่ากลัวมากคุณโก้รถเล็กเนี่ยแบบไม่สามารถแน่ๆนะคะครับอันนอกจากที่ลุ่มเจ้าพระยาแล้วนะครับจุดที่น่าเป็นห่วงอีกที่ก็คือที่อีสานนะที่หลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นผลกระทบของพายุหลายลูกที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้นะครับไปดูที่สุรินทร์กันสักหน่อยมวลน้ำจากนครราชสีมาไหลหลากตามแม่น้ำมูลไปถึงสุรินทร์นะครับส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลยะวีกและก็ตำบลกระเบื้องที่อำเภอชุมพลบุรีที่สุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำมูลพบว่านาข้าวหอมมะลิของเกษตรกรที่กำลังออกรวงเนี่ยถูกน้ำท่วมจมใต้น้ำเป็นบริเวณกว่า 1,000 ไร่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆได้รับผลกระทบด้วยเช่นไร่มันสำปะหลังนะครับขณะที่บริเวณสะพานมิตรภาพบุรีรัมย์สุรินทร์ซึ่งเป็นเขตรอยต่อเชื่อมระหว่างตำบลกระเบื้องของสุรินทร์กับอำเภอสตึกที่บุรีรัมย์เนี่ยข้อสะพานฝั่งอำเภอสตึกน้ำมูลเอิดท่วมถนนลาดยางเป็นระยะทางยาวนะครับทางเทศบาลต้องนำเหล็กแผงกั้นมาตั้งแล้วก็เตือนผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังการขับขี่ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวพากันไปถ่ายภาพลงเล่นน้ำด้วยนะหนึ่งในชาวบ้านที่มาพักผ่อนบริเวณนี้ใช้คำนี้ละกันคุณสายเนี่ยอายุ55ปีบอกพาหลานมาเล่นน้ำที่ท่วมถนนและหลานมาดูแล้วก็เล่นน้ำบนถนนตรงจุดนี้เนื่องจากว่าน้ำไหลไม่แรงระดับน้ำเพียงแค่หัวเข่าเมื่อวานตรงนี้ระดับน้ำยังไม่สูงพอมาดูวันนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมากคาดการว่าอีก 3-4 วันที่ยังเป็นแบบนี้น่าจะท่วมถึงหมู่บ้านแน่นอนพื้นที่ตรงนี้เคยถูกน้ำจากแม่น้ำมูลท่วมหนักมาแล้วเมื่อปี53นาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับอีกจุดนึงก็คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลวังทะลุที่บ้านกระโพซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำมาจากต้นน้ำเขาพนมดงรักไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลรวมกับแม่น้ำชีบริเวณคลองแม่น้ำมูลเรียกว่าวังทะลุเป็นพื้นที่ในตำบลกระโพที่อำเภอท่าตูมรับน้ำมาจากเขตพื้นที่อำเภอสตึกบุรีรัมย์แล้วก็อำเภอชุมพลบุรีขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาชนกับแนวกั้นคันกั้นน้ำแล้วบางจุดเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมนาข้าวชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างอย่างเช่นที่บริเวณศาลปู่ตาซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างก็ถูกน้ำท่วมสูงถึงศาลและศาลาพักระดับน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องครับค่ะ
ก็นอกจากนี้เมื่อสักครู่นี้ก็สองที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอยู่เช่นเดียวกันนะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงคุณโก้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปแม่น้ำชีให้จบก่อนโอเคที่นึงนะครับที่มหาสารคามเนี่ยระดับน้ำชีก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันล่าสุดน้ำจากโกสุมพิสายเคลื่อนที่เข้าไปสู่อำเภอกันทรวิชัยแล้วก็อำเภอมหาสารคามนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข213เนี่ยอุโมงค์ท่าขอนยางซึ่งติดกับลำน้ำชีน้ำชีเอ่อล้นตลิ่งกัดเซาะผนังที่ชาวบ้านทำไว้ในจุดที่ต่ำสุดทำให้ระดับน้ำตรงนี้ท่วมอุโมงค์นะครับความลึก2เมตรใช้การไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงนำป้ายไปติดตั้งให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอีกจุดหนึ่งชาวบ้านและก็เทศบาลตำบลท่าขอนยางช่วยกันออกกรอกกระสอบทรายนะครับใช้เป็นแนวกั้นน้ำจากอุโมงค์ซึ่งตอนนี้น้ำก็พาดผ่านถนนท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรทำงานแข่งกับเวลาครับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกของประชาชนหลายหมู่บ้านด้วยล่าสุดระดับน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคามที่สถานีวัดระดับน้ำ E8A อำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ16เซนติเมตรและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกวันครับค่ะยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของการตรวจหาสารกระตุ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ค่ะว่ากรณีที่ไทยเราเนี่ยมีความต่างจากกรณีที่รัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็อินโดนีเซียที่โดนแบนจากการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการใช้สารกระตุ้นในนักกีฬานะคะซึ่งเรื่องนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะผู้ว่าการกกท.ก็แถลงข่าวประเด็นดังกล่าวนะคะเราเนี่ยมีประเด็นสำคัญเรื่องของการแก้ไขตัวบทกฎหมายแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมสารต้องห้ามทางการค้าปี2555แต่ทีนี้บางประการเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎของวาดาในเรื่องของการลงโทษที่ประกาศเมื่อมกราคม64ที่ผ่านมานะคะแล้วก็การแยกเป็นองค์กรอิสระในการบริหารจัดการคือทางเราเองพยายามจะทำกฎหมายลูกตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าทีนี้มันมีเรื่องของกระบวนการหลายขั้นหลายตอนแล้วก็มีความละเอียดอ่อนก็เลยไม่สามารถจะทำได้ตามกรอบเวลาของวาดานะคะซึ่งกทม.มีการหารือก็ขอให้กกท.มีการหารือกับรัฐบาลค่ะโดยรองนายกวิษณุแล้วก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นปัญหาฉุกเฉินรวมถึงประสานกับกฤษฎีกาแต่ทีนี้มันติดข้อจำกัดในการแก้กฎหมายอะค่ะก็เลยทำให้เราไม่สามารถผลักดันกฎหมายตัวนี้ได้ตามกำหนดของวาดาก็ส่งผลกระทบข้อแรกก็คือเราจะไม่สามารถขอทุนจากทางวาดาได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยไม่เคยปฏิบัติข้อนี้อยู่แล้วข้อ2คนไทยที่เป็นกรรมการหรือนั่งอยู่ในสหพันธ์ต่างๆจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะโดยไม่สามารถร่วมโหวตหรือว่าถูกห้ามทำหน้าที่จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายบ้านเรานะคะวาดาก็คือ World Anti Doping Agency หรือว่าเป็นองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกนะคะคือเราเนี่ยไม่คือเราเนี่ยโดนไม่ได้รับรองเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของวาดานั่นเองอะนะคะคือเขาอยากจะให้เราเนี่ยแยกหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นให้เป็นอิสระไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นพอเราไม่ปฏิบัติตามกฎก็อย่างที่บอกไปเราก็จะถูกตัดสิทธิ์ในด้านต่างๆนะคะทั้งเรื่องการขอทุนหรือแม้กระทั่งการที่คนไทยไปเป็นกรรมการในสหพันธ์ต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือข้อ3ค่ะการจัดการแข่งขันนานาชาติในช่วงที่ยังแก้ไขไม่ทันเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคระดับทวีปหรือระดับชิงแชมป์โลกได้แต่ทีนี้การแข่งขันที่เสนอจัดไปแล้วนะคะอย่างเช่นเอเชียโรดเรซซิ่งซึ่งถือเป็นกีฬาอาชีพจะไม่ส่งผลกระทบใดๆก็สามารถเปลี่ยนไปดำเนินการภายใต้สหพันธ์กีฬานานาชาติแล้วก็จัดแข่งขันได้นะคะซึ่งดร.ก้องศักดิ์บอกว่าแนวทางการแก้ไขก็คือจะต้องออกกฎหมายพิเศษเป็นพระราชกำหนดค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปกฎหมาย 3-4 เดือนวางกรอบเอาไว้ก็ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาโดยดร.ก้องศักดิ์จะเป็นคนดูแลในส่วนความคืบหน้าให้กับทางวาดาคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC แล้วก็รัฐบาลได้รับทราบแล้วก็จะคุยกับกฤษฎีกาสัปดาห์ละ2ครั้งกันไปเลยเพราะถือว่าเรื่องนี้เร่งด่วนจะต้องทำให้เร็วที่สุดจะได้เข้าสู่เวทีโลกได้เราจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะส่วนการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนอินเตอร์ขออภัยค่ะเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียน
Inter and Martial Art Game ในปีหน้าเนี่ยก็จะไม่ส่งผลกระทบเพราะว่าก็น่าจะแก้ปัญหาเสร็จก่อนนะคะคือถ้ากฎหมายเสร็จก็จะจัดการแข่งขันได้ทันทียกเว้นในส่วนที่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือบุคลากรในสหพันธ์กีฬาต่างๆอันนี้ต้องไปดูข้อกำหนดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยเขากำหนดโทษเอาไว้ไงคะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะถูกลงโทษ1ปีนับตั้งแต่8ตุลาคมส่วนการแยกออกเป็นองค์กรอิสระยอมรับว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของกกท.อันนี้เดี๋ยวขอเวลาไปหารือก่อนนะคะในการที่จะต้องจัดตั้งเป็นองค์กรใหม่ขึ้นมานะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการตั้งองค์กรอย่างเดียวเพราะว่าถ้าตามมาคือมันต้องมีบุคลากรใช่ไหมคะแล้วมันต้องมีเงินทุนสนับสนุนด้วยนะส่วนการชิงแชมป์ฟุตบอลเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะจัดกันระหว่าง 23-31 ตุลาคมนี้เนี่ยดร.ก้องศักดิ์ยืนยันนะคะว่ายังไม่มีคำสั่งผ่านสมาพันธ์กีฬานานาชาติว่าไทยเนี่ยจะสามารถใช้ธงไทยได้หรือไม่ตรงนี้อาจจะต้องประชุมกันอีกครั้งนึงอะค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวาด้าแจ้งประเทศไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วไทยก็รู้แล้วล่ะแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานตรวจสารกระตุ้นบ้านเราเป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐไงแล้วเขาต้องแยกออกมาทีนี้มันก็มีข้อจำกัดเรื่องของใครจะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชนออกมาใหม่ต้องมีกฎหมายใหม่ทำไม่ทันสุดท้ายวาด้าก็เลยแบนไทย1ปีนะครับก็หลักๆที่กระทบมากๆคือ1เรื่องของการจัดการแข่งระดับนานาชาติแล้วก็2เรื่องของนักกีฬาไทยไปแข่งระดับนานาชาติเนี่ยอาจจะใช้ธงชาติไทยไม่ได้นะแต่ก็อ่ะมีแนวทางแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าเคาะเป็นพรก.ออกมาได้เมื่อไหร่ก็น่าจะนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นอิสระอาจจะยังเป็นหน่วยงานเดิมนั่นแหละแต่แค่ให้สังกัดแยกออกมาเป็นอิสระทีเป็นเรื่องของเทคนิคทางกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้นะสำหรับประเด็นนี้ครับพักกันก่อนอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองกันบ้างทั้งเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็เหตุบุ่นๆในหลายพักการเมืองเกิดอะไรขึ้นในแต่ละพักเรากลับมาติดตามครับค่ะ